ริงๆเราชอบไข่มุกมากๆเลยอ่ะน่ารัก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 สวัสดีค่ะพลอยใสค่ะเย้วันนี้นะคะเรามารีวิวชาดมไข่มุกกันอีกแล้วนะคะเพื่อนๆชาดมไข่มุกยี่ห้อนี้นะคะเป็นยี่ห้อที่เรียกว่าโด่งดังมากๆนะคะในหมู่วัยรุ่นนะคะเจ้าของแบรนด์ของเขาเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะยูทูบเบอร์ชื่อดังกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณซาแล้วก็คุณการจากช่องแบร์ฮักนะคะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวชานมไข่มุกแบร์เฮาส์ค่ะเย้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขามีสาขาแรกของเขานะคะอยู่ที่สยามใช่ไหมคะแต่พอเนี่ยก็คือไม่เคยได้ไปสักทีเลยนะคะเวลาไปก็คือจะลืมทุกทีเลยแล้วก็มันไม่มีโอกาสที่จะได้ลองสักทีอะค่ะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเขามาเปิดที่สาขาตรงสะพานตากสินนะคะก็เลยอะเรียกไลน์แมนใดๆนะคะให้มีการซื้อมานะคะเราจะได้มาลองกินสักทีนึงนะคะว่าชานมแบร์เฮาส์เนี่ยมันจะเด็ดขนาดไหนนะคะนี่นะคะแพ็กเกจจิ้งเขาก็จะมีอย่างนี้เลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นที่จับแก้วเนาะนี่มาดูกันเลยนะคะซึ่งนี่ตัวที่พลอยสั่งมานะคะเขาเรียกว่าชานมแบร์เฮาส์นะคะเป็นไซส์ M แล้วก็มีไข่มุกด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นรูปหมีใช่ไหมเอ้ยน่ารักเป็นหมีแบบขดๆอยู่มาลองชิมกันเลยดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงนะคะคืออันนี้พลอยสั่งมาเป็นแบบว่าปกติเลยไม่ได้มีการสั่งว่าหวานมากหวานน้อยอะไรยังไงนะคะก็จะลองดูว่ารสชาติปกติของแบรนด์เขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากจะกินแล้วนะตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากจะกินแล้วนะมันต้องจอดตรงไหนอะโอ้โหกระเด็นเขาลูกกระตาเองจอดลงไปแล้วนะคะมันก็จะเกินกำลังรูมานิดนึงนะคะโอเคมาลองกินเลยดีกว่านะคะเมื่อกี้พอดีมีการแบบเขย่าเขย่าไปแล้วนะคะยังไงอ่ะไข่มุกติดฟันคือว่าตัวชานมของเขาเนี่ยมันก็หอมนะคะเพราะว่ามันหอมชานำมาเลยนะคะแล้วก็เป็นกลิ่นนมซึ่งมันจะมีความเป็นชามากกว่านมนะคะแล้วก็อันนี้คือหวานปกติของเขาอะมันไม่ได้หวานแบบแสบคอมากเหมือนแบรนด์อื่นๆที่เราได้กินนะคะแล้วก็ตัวไข่มุกเนี่ยมันจะเป็นเท็กเจอร์ที่ไม่ได้เหมือนไข่มุกที่เรากินร้านอื่นอะมันจะร้านอื่นมันจะเป็นแบบว่ากลมๆสีดำๆแต่ว่าไข่มุกเขาอะมันจะเป็นแบบว่าใสๆนุ่มๆแล้วก็แบบหนึบๆโดนด่าได้เลยคือมันสามารถกลืนลงไปเลยอ่ะไม่ต้องเคี้ยวก็ได้แต่มันก็คงไม่ดีเนาะก็คงต้องเคี้ยวหน่อยไหมรู้สึกว่าเขาจะทำจากข้าวของแบบข้าวพันธุ์ไทยอะไรต่างๆด้วยนะคะคือมันไม่ได้แบบว่าว้าวหรือโดดเด่นอะไรขนาดนั้นเพราะว่าตัวจุดขายของเขาเนี่ยน่าจะเป็นตัวไข่มุกมากกว่าที่มันไม่เหมือนกับร้านอื่นนะคะแล้วก็เป็นไข่มุกที่ค่อนข้างที่จะมีความแบบยูนิคซึ่งไซส์นี้นะคะเป็นไซส์ M นะคะที่พลอยซื้อมาก็คือเป็นชานมแบร์เฮาส์บวกไข่มุกนะคะไซส์ M ไซส์นี้ราคา85บาทนะคะในส่วนของราคาก็ถือว่าเป็นราคาในยุค ปัจจุบันของเรานี่แหละเนาะบางเจ้าก็คือแบบเป็น100อัพขึ้นไป150 200แล้วด้วยนะคะราคานี้ก็ยังถือว่าอ่ะกินได้แต่คงแบบไม่กินทุกวันอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะโอเคค่ะสำหรับใครนะคะที่เคยลองชานมของแบร์เฮาส์แล้วนะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์พูดคุยข้างล่างได้นะคะเด็กฝั่งทนอย่างเรานะคะไปซื้อได้ที่สาขาสะพานตากสินแล้วนะคะหรือว่าใครที่ไม่อยากไปต่อแถวเองนะคะก็ให้นี่พี่เกตพี่แก๊ปใดๆนะคะไปต่อแถวให้แล้วกันนะอันนี้เนี่ยเขาก็รอมาให้พลอยประมาณ50นาทีเลยทีเดียวโหก็มีการแบบพี่คะให้ขนมอะไรพี่เขาไปนะคะเป็นการตอบแทนเด็กๆน้อยๆนะคะที่เขาไปรอให้เรานะคะวันนี้นะคะเราต้องขอไปดื่มชานมไข่มุกกันต่อแล้วกันนะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้กับช่องพลอยใสด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย